สวัสดีเพื่อนชาว Step Geek ฮะนี่คือรายการ Step Geek Rewind นะฮะหรือรายการที่ทำให้คุณนั้นมารู้จักกับมือถือรุ่นเก่าๆนั่นเองนะฮะในอดีตกาลนะฮะที่เป็นตำนานนั่นเองซึ่งมนุษย์เนี่ยมีสะสมเอาไว้หลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้เรามาพร้อมกับมือถือที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานจริงๆเลยนะฮะตัวนี้คือ Nokia N9 ฮะเป็นสมาร์ทโฟนที่รันด้วยระบบ MeeGo OS นะฮะหลายๆคนไม่รู้จักด้วยซ้ำอันนี้คือ MeeGo อะไรครับไม่รู้จักนะตัวนี้จะเป็น MeeGo OS เวอร์ชัน 1.2 นะฮะเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถควบคุมการทำงานต่างๆได้โดยไม่มีปุ่มเลยไม่ได้ปุ่มเดียวนั่นเองนะฮะงั้นตรงนี้จะไม่มีปุ่มอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะฮะตรงนี้เป็นกล้องหน้าฮะอยู่ด้านล่างนะกล้องหน้าด้านล่างไม่ได้เป็นมีมิกซ์ไม่ใช่คนแรกนะฮะหรือว่าชาร์ปไม่ใช่คนแรกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามีมิกซ์ก็ไม่ใช่คนแรกแน่โนเกียมีก่อนกล้องหน้าอยู่ด้านล่างนะไว้วิดีโอคอลได้นะฮะก็ระบบเนี่ยลื่นไหลมากนะฮะอย่างที่น่าตกใจมากๆนะฮะทางขวานะจะมีปุ่มเพิ่มเสียงนะฮะเอาเพิ่มเสียงลดเสียงนี่นะฮะปุ่ม power นะฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับช่องเสียบ USB นะกดเข้าไปนะมันก็จะเด้งออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึกออกมานั่นก็จะเป็นmicro USB นะฮะตรงนี้มีช่องใส่ซิมนั่นเองนะฮะก็ระบบเนี่ยจะไม่มีปุ่มโฮมนะฮะดังนั้นเราก็จะงงๆนิดนึงแบบจะออกจากหน้าโฮมทำไงจริงๆแล้วนี่คือหน้าโฮมทุกอย่างจะกองตรงนี้หมดนะฮะปัดไปทางซ้ายนะตัวนี้จะเป็นเหมือนถ้าจะไม่ผิดเป็นพวกแท็บแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับเพราะว่าน่าดุดไม่ได้ใช้นานมากแล้วกดเข้ามาข้างบนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกตัวเชื่อมต่อต่างๆนะฮะแล้วก็มีเสียงครับว่าจะเป็นแบบไม่มีเสียงหรืออะไรอย่างนี้นะฮะสามารถใช้ได้ระดับเสียงนะฮะก็สามารถแตะแล้วก็เพิ่มลดจากตรงนี้ได้เลยนะฮะว่าจะเอาเท่าไหร่บลูทูธปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะคราวนี้เราปัดไปทางขวานะฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนแอปพลิเคชันนะฮะที่เราเปิดค้างเอาไว้นั่นเองก็สามารถที่จะกดนำมาใช้ได้เลยฮะแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะฮะจะออกจากแอปปัดมาทางซ้ายฮะตัวเดิมยังอยู่นะฮะเข้ามาปุ๊บนะฮะค่อนข้างเร็วมากๆก็เป็นระบบที่มีข่าวว่าจะมีคนนำไปพัฒนาต่อด้วยเช่นกันนะแต่สุดท้ายก็ไม่พัฒนาต่อเลยทุกคนดูว่าความเร็วในการที่จะค้นหาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเร็วมากทุกคนจะเห็นว่ากดปุ๊บเนี่ยมันมาเลยถ้าเทียบกับมือถือที่ออกมาแล้วหลายปีนะฮะตัวนี้ออกมาประมาณ6ปีแล้วถือว่าตัวนี้อยู่แบบสุดยอดนะทัชสกรีนนี่ต้องบอกว่าอภิมหาแม่นเลยฮะคือทัชสกรีนดีมากๆแล้วก็เนี่ยฮะการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยทุกวันนี้มันยังทำได้เร็วมากๆคือกดแล้วเนี่ยมันมาเลยฮะมันเร็วมากๆเป็นว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้สเปคมันเก่ามากแล้วนะฮะหลายปีแล้วถ้าจะไม่ผิดออกมาปี2554อันนี้ถ้าดูจะไม่ผิดนะฮะนานมากๆก็คือถ้านับไปก็คือเกือบร่วม6ปีที่แล้วนะฮะยังเปิดเว็บได้เร็วมากอยู่เลยทั้งที่ CPU ของเขานะฮะมาดูกัน CPU ของเขาเนี่ยนะตัวนี้เอาเริ่มจากหน้าจอก่อนแล้วก็หน้าจอเป็น AMOLED นะฮะแล้วก็หน้าจอขนาด 3.9 นิ้วนะฮะความละเอียดเป็น480x854นะฮะเป็น Gorilla Glass เคลือบไว้นะฮะเป็น MeeGo OS เวอร์ชัน 1.2 นะฮะและนี่คือ CPU เขาฮะ TOMAP นะฮะ3630แทบจะไม่มีใครใช้กันนะฮะในปัจจุบันนี้น่าจะเป็น0ไปแล้วนะ TOMAP เคยดังมากๆตอนนั้น Motorola ถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่ผิดจะเป็น Moto Laser มาที่เอา TOMAP มาใช้นะฮะมีการ์ดจอด้วยนะฮะเป็น Power VR SGX 530นะฮะความเร็ว 1.0 GHz นะฮะตัวนี้น่าจะเป็น Single Core นะฮะเป็นแบบ CPU หัวเดียวนะฮะรอมมีแบบ16แล้วก็64นะฮะแรมจะเป็น1กล้องหลังเขานี่นะฮะจะเป็นแบบ8ล้านพิกเซลนะฮะใช้เลนส์ของ Carl Zeiss นะฮะตัวนี้ก็ตัวหนังสือเริ่มเป็นรอยแล้วนะฮะเริ่มไม่ชัดละเป็นเลนส์ของ Carl Zeiss นะฮะเป็น Dual LED ฮะเป็นไฟแฟลชคู่นะฮะกล้องหน้าเป็นแบบ VGA อัดวิดีโอความละเอียดสูงสุด 720นะฮะและตัวนี้แบตเตอรี่มีเพียงแค่ 1,450 มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะฮะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากมายนักอาจจะออกทำไงไม่ได้โฮใช่ไหมปัดออกทางนี้ฮะนี่นะฮะมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์นะฮะของ Nokia N9 และ MeeGo OS ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าบอกว่า CPU นะฮะระดับนี้เพียงแค่1 GHz แบบ Single Core ทำงานได้เร็วขนาดนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากนะฮะเรื่องเกมนะสมัยก่อนก็จะมี Need for Speed Shift นะ Firefox อะไรนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยน่าดูเข้าไปใน OV Store ฮะถ้าจำผิดมันน่าจะเป็น OV Store นะฮะของ Nokia ก็คือเหมือนถูกตัดเซิร์ฟเวอร์ออกไปแล้วนะฮะไม่มีการให้ดาวน์โหลดอะไรได้อีกแล้วก็คือจบตรงนี้ฮะทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะก็มี Twitter ให้เล่นฮะมี Facebook นะฮะ Twitter นี่ล็อกอินไว้นานมากๆแล้วก็จะล็อกอินก็ได้นะฮะหรือจะเล่นผ่านเว็บก็ได้ Facebook ก็เช่นกันฮะเข้าไปเล่นก็สามารถเข้าได้สมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้คงไม่ได้เล่นกันแล้วนะฮะก็มี Angry Birds นะสมัยก่อนโอ้โหต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเครื่องไหนเล่น Angry Birds ได้เนี่ยถือว่าเด็ดนะฮะก็สมัยนี้ก็ไม่มีแล้วอันนี้เหมือนโหลดค้างเอาไว้มากกว่านะทัชสกรีนมันเนี่ยลื่นมากฮะทัชสกรีนมันลื่นมากคือมันทำออกมาได้แบบลื่นจริงๆนะฮะสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ Nokia เลยคือเขามักจะใช้
ฮาร์ดแวร์ที่แบบว่าค่อนข้างดีกว่าชาวบ้านนึงนะฮะทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเราเล่นแล้วเราเอาพูดง่ายคือถ้าไม่นับเรื่องสเปคหรือเรื่องระบบนะฮาร์ดแวร์ของโนเกียส่วนใหญ่มันจะทำให้เราแบบประทับใจได้ในเรื่องของคุณภาพนะทั้งทัชสกรีนความเร็วต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะทำมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะฮะโอเคเนี่ยอย่างที่พูดไปนะฮะว่าการเข้าเว็บไซต์มันเร็วมากนะครับเข้าปั๊บทางขวานะตรงนี้ก็จะมีแอปที่เราเปิดค้างไว้ใช่ไหมคุณจะแตะเข้า Facebook มันพร้อมทำงานทันทีนะฮะทั้งที่แรมแค่1นะฮะแต่สามารถเปิดแอปพลิเคชันเอาไว้ได้แบบเยอะมากๆแม้ทั้งจะเข้าเกมก็ทำได้ถ้าบอกว่าโอ๊ยแรม1ไม่พออย่างที่มันอยู่ที่หลายอย่างนะฮะระบบเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าตัว Android เนี่ยเป็นมือถือที่ค่อนข้างกินทรัพยากรนิดนึงนะฮะก็ถ้าเปรียบเทียบนะดุดก็อยากจะเปรียบเทียบว่า Android ก็คล้ายๆพวก Google Chrome ฮะบางทีก็กินทรัพยากรกันแบบนิดนึงนะฮะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะฮะตัวที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือตัว Maps นะฮะของ Nokia ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยว่า Nokia ต้องแผนที่โดดเด่นนะฮะตรงนี้ Nokia ก็ทำได้ดีเช่นเดิมนะฮะจำได้ว่าเคยใช้อยู่แล้วก็ปัจจุบันไม่รู้จะยังใช้ได้หรือเปล่าก็นี่ฮะก็ยังใช้ได้นะฮะนี่ฮะก็ยังเห็นได้ว่าเราอยู่ตรงนี้มุมนี้นะฮะเพียงแต่เครื่องจะมีช้าไปบ้างในช่วงแรกๆที่โหลดนะฮะแต่ว่ารับรองว่าก็ยังพอจะบอกได้ว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของโนเกียซึ่งอยากให้กลับมาในปี2017ครั้งนี้เนี่ยนะฮะอยากให้จุดเด่นเนี้ยยังคงไว้นะจุดเด่นของโนเกียหนึ่งอย่างเลยก็คือการใช้เลนส์นะฮะของ Carl Zeiss นะฮะและก็ระบบการประมวลผลภาพที่ถือว่าค่อนข้างดีมากนะฮะก็เป็นอีกหลายๆครั้งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ตัวนี้ถามว่าตัวนี้กล้องเป็นยังไงสำหรับเราเฉยๆนะเราไม่ได้แบบพิเศษมากมายนะคือถ้าเป็นแฟนโนเกียอาจจะคิดว่ามันพิเศษนะฮะแต่ว่าสำหรับเราว่าตัวนี้ก็คือกล้องแบบกลางๆไม่ได้พิเศษมากมายนะแล้วจุดเด่นของตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือความเร็วมากกว่าเป็น CPU single core ที่แบบเร็วมากและผ่านมาแล้วหลายๆปีก็ยังทำงานได้อย่างรวดเร็วเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยฮะการถ่ายรูปก็มันก็คือโอเคอ่ะมันไม่ได้แย่หรอกนะฮะมันไม่ได้แย่หรอกแต่ถามว่ามันดีที่สุดไหมอะไรไหมเนี่ยเราว่าไม่ใช่นะที่มืดๆก็เหมือนกับแบบก็ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ก็อย่างว่าแหละเทคโนโลยีมันก็หลายปีที่แล้วนะฮะเราจะมาเทียบกับปีนี้ก็คงจะลำบากนะฮะกับเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองเอาละเอามาให้ดูหอมปากหอมคอนะฮะให้รู้สึกใจชื้นนิดนึงว่านะดูก็ยังเก็บตำนานเอาไว้และโนเกียกำลังจะกลับมาแล้วในปี2017ครั้งนี้นะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะให้การตอบรับโนเกียเป็นอย่างดีนะจ๊ะแล้วตัวนัดดุดเองเนี่ยก็รอนะฮะรอเหมือนกันคือตั้งหน้าตั้งตารอแหละนะฮะว่าโนเกียจะกลับมาในรูปแบบที่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถครองใจผู้คนได้ขนาดไหนไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่นะฮะพูดในฐานะที่เป็นสาวกของมือถือยี่ห้อหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่โนเกียนะฮะเรารู้ดีนานแล้วว่าโนเกียเนี่ยมันพัฒนามาไกลขนาดไหนนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าจะกลับมาครั้งนี้นะฮะอาจจะต้องทุ่มเงินเยอะมากๆนะฮะทุ่มการตลาดหนักมากๆเพื่อที่จะทวงทุกอย่างกลับมาฮะชื่อเสียงของโนเกียนะฮะมันขายได้อยู่แล้วหวังว่าจะสามารถทวงทุกอย่างกลับมาได้ในปี2017เป็นกำลังใจให้เป็นอย่างยิ่งนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านมากฮะที่ติดตามรายการ Step Geek ฮะและนี่คือรายการ Step Geek ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยเพราะช่วงนี้ไม่มีมือถือออกเท่าไหร่นะฮะนะดุก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้แบบเอามือถือใหม่ๆมารีวิวเท่าไหร่นะฮะรอมีมือถือใหม่ๆที่น่าสนใจรับรองว่าพวกคุณจะได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะฮะและนี่คือ Step Geek Rewind นั่นเองฮะย้อนวัยมาดูมือถือกันสักนิดก็ดีเหมือนกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะบ๊ายบาย